เอาล่ะสวัสดีทุกผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบสนะครับวันนี้คลิปมีแน่ใจว่าจะลงดึกหรือเปล่านะเพราะว่าวันนี้ธุระเยอะจริงๆครับแล้วที่สำคัญเลยช่วงนี้ที่ฝนตกแล้วก็ไฟแบบดับบ่อยมากผมกลัวคอมผมพังเนี่ยผมก็เลยไม่เปิดนะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์มากที่สุดในรอบ 2-3 เดือนที่ผ่านมามั้งนะครับก็คือผมเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับช่วงนี้ก็เล่นแบบเกมคอมบ้างอะไรบ้างนะครับก็อาจจะมีเรื่องของเทคนิคบางอย่างนะที่ผมก็เคยพูดไปแล้วแต่ว่ามันหลายปีมาแล้วนะผมบอกเลยว่าใครที่มารับชมคลิปนี้เนี่ยไม่เคยเล่นคอมดิวตี้โมบายหรือว่าเคยเล่นอยู่แล้วหรือเล่นเกมยิงปืนเกมอื่นๆสามารถรับชมคลิปนี้ได้นะครับผมเพราะว่าเทคนิคที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยทุกคนก็อาจจะเห็นชื่อคลิปไปแล้วนะครับก็คือมันเป็นเทคนิคที่ใช้ได้จริงและใช้ได้แทบจะทุกเกมเลยนะครับนั่นก็คือความรู้เรื่องแมปนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าศัพท์ที่เขาใช้เนี่ยเป็นประมาณไหนนะครับแต่ว่าในวันนี้ผมจะเป็นเรื่องของการยกตัวอย่างละกันนะครับว่าเวลาที่ผมเล่นเกมแนวยิงปืนเนี่ยเวลาที่ผมเล่นเนี่ยผมจะให้ความสำคัญมากที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องแมปเลยนะครับแล้วซึ่งผมก็เคยพูดไปหลายรอบแล้วนะครับเรื่องของแมปนะแต่ว่ามันนานมาแล้วนะครับปี2ปีมาละเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสั้นๆก่อนละกันเดี๋ยวทุกคนจะงงนะครับคือในวันนี้เนี่ยผมจะพูดแค่ถึงเรื่องแมปใน MPก่อนละกันนะครับใน BR เนี่ยมันก็คล้ายกันเดี๋ยวผมก็จะมายกตัวอย่างอีกทีนึงละกันแต่ว่าถ้าทุกคนนะครับสังเกตในMP นะครับทุกคนก็จะเห็นได้ว่าแมปแต่ละแมปเนี่ยมันมีเยอะมากๆนะครับแล้วมันจะสุ่มแมปใช่ไหมแต่ต้องบอกเลยว่าทุกเกมเป็นเกมยิงปืนเนี่ยมันก็จะมีแมปของตัวมันเองอยู่แล้วนะครับแล้วการที่เราจะเล่นและดูสุขุมแล้วดูแบบว่ามีความรู้นะครับคือที่ผมจะพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับคือถ้าใครลงไปเนี่ยเช่นแมปนี้นะครับที่ผมมาร์กอยู่คือถ้าคนที่ลงไปเล่นแล้วเล่นไปครั้งแรกแต่ว่าเล่นเก่งนะแต่ว่าอีกคนหนึ่งอ่ะเล่นพอประมาณแต่ว่ารู้แมปแบบทุกจุดเนี่ยทุกคนคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับผมต้องบอกเลยว่าคนที่รู้แมปเนี่ยแน่นอนว่าชนะแน่ๆเพราะคนที่ไม่รู้แมปเนี่ยเหมือนคนที่หลงทางนะครับนั่นแหละสิ่งที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับนั่นก็คือการฝึกความเคยชินแมปนั่นเองโหตอนนี้ฝนตกแล้วไม่รู้ว่าไมค์ผมจะได้ยินหรือเปล่านะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไมค์ของผมเนี่ยมันตัดเสียงได้บ้างนิดหน่อยนะครับมาก็คือในแมปเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าการเล่นเนี่ยมันจะมีวิธีการฝึกนะครับผมในการชินแมปแมปหนึ่งเนี่ยไม่กี่วิธีนะครับแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆถ้าผมพูดตรงนี้ทุกคนก็ไม่เห็นภาพหรอกเดี๋ยวเราจะไปดูในเกมนะครับแต่ว่าขอโปรโมทหน่อยละกันสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับเข้าไปเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็น Over Top Up ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนอนวิธีที่1ทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง ID ให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอ CP เข้าตัวได้เลยสปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้าน Over Top Up ก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับคุ้มกับเติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมเลยครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอ่ะโอเคผมก็จะยกตัวอย่างแมปนี้ก่อนละกันเอ๊ะเดี๋ยวนะผมลืมชื่อแมปแล้วอ่ะก็เอาเป็นว่าใครที่เล่นเกมอื่นหรือยังไงก็ตามหรือว่าผู้เล่นใหม่ในเกม Call of นะครับหรือผู้เล่นใหม่ที่โหฝนตกแรงขึ้นเรื่อยๆเลยว่ะใครที่เพิ่งจะมาเล่นเกมแนวยิงปืนเนี่ยคลิปนี้ทุกคนต้องดูแบบอย่าเพิ่งกรอคลิปนะครับผมมาก็ถ้าทุกคนสังเกตดูนะครับแต่ละเกมเนี่ยเกมแนวยิงปืนเนี่ยมันจะมีฝั่งของมันใช่ไหมก็ถ้าสังเกตเห็นนะครับในแผนที่นะครับฝั่งขวานะเห็นไหมว่าผมเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้แล้วแน่นอนว่าถ้าเราไปดูข้อมูลของแมปเนี่ยก็จะรู้ว่าฝั่งศัตรูเนี่ยเกิดตรงไหนในอย่างแรกเนี่ยในการฝึกนะครับก็คือเรานะครับต้องรู้จุดเกิดของศัตรูอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับการดูแมปนะในตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าตัวของผมอยู่ตรงนี้แล้วจากประสบการณ์ของผมผมก็จะรู้ว่าศัตรูเนี่ยเกิดแถวไหนนะครับนั่นก็คือแถวนี้เดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปนะครับถ้าทุกคนเล่นบ่อยๆทุกคนก็จะรู้นะครับเฮ้ยโอ้โหมาแล้ววะอะไรแล้วถ้าสังเกตแมปดีๆนะครับมันจะมีช่องทางการเดินเนี่ยไม่กี่ทางนะครับผมแนะนำว่าสำหรับใครที่ฝึกใหม่นะครับแล้วยังไม่รู้ว่าแมปเนี่ยมันเดินประมาณไหนแล้วก็มีตรงไหนบ้างที่เดินไปได้นะครับอันนี้เป็นอย่างแรกที่ทุกคนควรฝึกนะครับในการเล่นเกมแนวยิงปืนนะครับจำเป็นมากๆอ่ะโดยที่อย่างแรกนะครับนี่ก็จะมีผมยกตัวอย่างแผนที่นี้แล้วกันจะมีทางเดินอยู่หลักๆ3ทางนะครับทางแรกก็เป็นทางนี้ก็เดินมานะครับเดินมาเห็นไหมทางนี้ปึ๊บอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับปึ๊บนี่แล้วก็จะมาโผล่ตรงนี้ฐานศัตรู
อันนี้เป็นทางแรกนะครับทุกคนควรรู้นะครับผมควรรู้นะแล้วเริ่มจากตรงนี้โดยในทางที่2นะครับผมก็จะเป็นทางตรงกลางนั่นเองอันนี้ทางที่2นี่เห็นมั้ยปึ๊บประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางที่2ก็จะไปเจอบ้านศัตรูนะครับประมาณนี้ส่วนต่อไปก็จะเป็นทางที่3นะครับทางที่3เดินมานะครับผมก็จะอยู่มุมนี้นี่นะครับโอเคอันนี้ผมจะยกตัวอย่างทุกคนต้องฟังไปทีละนิดนะนี่แหละก็จะเป็นมุมที่3นะครับเดินมาก็จะเจอแบบแถวบ้านของศัตรูละและถ้าทุกคนฝึกเดินแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าทุกคนจะรู้แล้วว่าตรงนี้จะเป็นทางเดินแล้วก็จะมีมุมยิงได้ไม่ยิงได้เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วสเต็ปที่2นะครับถ้าสเต็ปที่1แล้วทุกคนรู้ว่าทางเดินไปทางไหนบ้างนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างแค่แมปนี้นะแมปอื่นเนี่ยก็คล้ายกันนะครับทุกคนก็ใช้สเต็ปในการฝึกที่ผมบอกไปนะครับไปฝึกในแต่ละแมปแล้วก็แต่ละเกมของทุกคนแล้วแต่เลยนะครับก็สมมติว่าผมชอบทางเดินที่1นะครับผมมาจุดแรกเลยก็คือที่ผมจะบอกนะทุกคนต้องสังเกตดูว่าแถวไหนนะครับมันสามารถทะลุไปยังช่องทางเดินที่2หรือว่าช่องทางเดินที่3ได้นั่นคือมันก็จะมีทางนี้แล้วที่ผมบอกว่าทุกคนควรรู้เพราะว่าในแต่ละแมปเนี่ยมันอาจจะไม่ดูง่ายขนาดนี้ไงมันอาจจะมีมุมที่แคบกว่านี้แล้วมันไปได้นะครับก็อันนี้สเต็ปที่2ก็ควรรู้ว่ามันสามารถทะลุไปได้อย่างนี้เดินไปก็จะไปทะลุในเส้นทางที่3แล้วก็เส้นทางที่2นะครับประมาณนี้เลยจริงๆสเต็ปเนี่ยผมจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นนะครับเห็นไหมว่าสเต็ปแรกเนี่ยก็คือทุกคนควรนะครับผมแนะนำเลยนะทุกคนต้องรู้จริงๆนะเว้ยการเล่นแบบเกมยิงปืนเนี่ยมันต้องรู้จุดรู้มุมรู้แผนที่นะครับโดยอย่างแรกถ้าผมทัวร์นะครับก็คือทุกคนต้องรู้ว่ามีช่องทางเดินกี่ช่องที่เราจะไปหาศัตรูได้นะครับต้องรู้จุดเกิดของศัตรูด้วยนะครับอย่างแรกเนี่ยผมรวมกันเลยแล้วกันก็คือต้องรู้ว่ามี3ช่องทางเดินนะครับต้องรู้ว่ามีกี่ช่องทางเดินที่จะไปหาศัตรูได้แล้วต้องรู้จุดที่ศัตรูเกิดด้วยนะครับแล้วอย่างที่2ก็คือควรรู้มุมข้ามไปยังจุดต่างๆนะครับผมในแต่ละเส้นทางและอย่างที่3ที่เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆจำเป็นแบบโคตรจำเป็นนะครับนั่นก็คือมุมดักนั่นเองเดี๋ยวเอาเป็นว่ามุมดักเนี่ยผมไปเอาไว้ในสเต็ปที่4แล้วกันนั่นก็คือมุมระวังนั่นเองนะครับในสเต็ปที่3เนี่ยมุมระวังนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเรามาช่องทางแรกนะครับทุกคนต้องรู้นะครับถ้าทุกคนไม่รู้เนี่ยอย่างเช่นผมเดินมาในแรงใช่ป่ะผมเดินมาตรงนี้ปึ้งเอาผมตายเฉยเลยเฮ้ยตายได้ไงวะเนี่ยคือเราไม่รู้แมปไงเอ้ยทำไมมันดักเก่งทำไมมันอย่างนั้นอย่างนี้คือช่องทางแรกเนี่ยอย่างที่ผมจะยกตัวอย่างนะครับก็คือเราต้องรู้จุดอันตรายนั่นเองถ้าเราเดินมาเสร็จปุ๊บนะครับเห็นไหมว่าตรงนี้เนี่ยถ้ามีสไนฝั่งนู้นล็อกมานั่นก็คือบ้านของศัตรูนะครับเขาเล็งสไนมาแน่นอนว่าจุดนี้คือจุดอันตรายจุดแรกของเส้นทางที่1นะครับแล้วเวลาถ้าจุดนี้เนี่ยเราผ่านไปได้แล้วฟึบเรารู้แล้วว่าจุดนี้อันตรายเราก็อาจจะหามุมหลบหรือว่ามุมที่ปลอดภัยนะครับในการหลบจุกให้ศัตรูยิงยากนั่นเองแล้วถ้าเรามาถึงจุดที่2นะครับเส้นทางแรกจุดอันตรายก็คือจุดนี้อีกจุดนึงเวลาเราเดินมาเราหลบตรงนี้ใช่ป่ะเราคิดว่าตรงนี้มันอันตรายเพราะว่าตรงนี้อาจจะยิงได้เหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมว่าตรงนี้ก็อันตรายเหมือนกันเห็นไหมครับถ้าเราเดินมาตรงนี้ก็มันสามารถดักเราแล้วก็ยิงเราได้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดอันตรายอีกจุดนึงสำหรับเส้นทางที่1เห็นไหมครับแล้วก็ถ้าเราเดินมาอีกแน่นอนว่าตรงนี้ไม่ต้องสืบนะครับมันอันตรายแน่นอนนะครับเห็นไหมมันอันตรายแน่ๆในสเต็ปที่3นี้เนี่ยผมก็จะพ่วงไปเลยแล้วกันนะครับก็คือในแต่ละเส้นทางเนี่ยทุกคนควรที่จะรู้ว่ามุมไหนนะครับเป็นมุมที่ปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นมุมอันตรายตรงนี้ก็เป็นมุมปลอดภัยทุกคนอาจจะปุ่มนอนผมอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคตรงนี้เป็นมุมปลอดภัยอะไรเงี้ยแล้วดักแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นมุมปลอดภัยมุมตรงนี้ก็เป็นมุมปลอดภัยเห็นไหมครับก็บังได้ทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ในเส้นทางที่1เนี่ยก็จะน่าจะมีประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นเส้นทางที่2นะครับเรามาเดินมาตรงนี้เอาล่ะแค่ตรงนี้เนี่ยก็อันตรายแล้วไม่ว่าจะเป็นการดักอยู่ตรงนี้ใช่ปะมันยิงเรานะครับแล้วก็จะมีเราเดินมานะครับมุมอันตรายแน่นอนนะครับก็คือเขาอาจจะดักตรงนี้แล้วก็ข้างบนตรงนี้แล้วก็ข้างบนตรงนู้นอีกเห็นไหมครับเวลาที่ผมเล่นบ่อยเนี่ยผมก็จะรู้ว่ามุมเนี้ยเป็นมุมอันตรายนะครับผมแล้วก็เดินมาถ้าตรงนี้มันปลอดภัยแล้วเรามาตรงนี้แน่นอนว่าอาจจะโดนดักนะครับคือผมจะสื่อว่าถ้าทุกคนมาเล่นบ่อยๆเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่ามุมไหนเป็นมุมอันตรายและทุกคนควรที่จะรู้ว่าแต่ละเส้นทางเนี่ยมีมุมไหนอันตรายแล้วก็มีมุมไหนปลอดภัยบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกนะควรที่จะรู้จริงๆนะถ้าทุกคนไม่รู้แมปเนี่ยเดินมั่วซั่วนะครับตรงนี้ปลอดภัยไว้ไม่กลัวเว้ยเดินมาอะไรเงี้ยหาคนยิงแต่ทุกคนหารู้ไหมว่าทุกคนเดินมาตรงนี้เนี่ยอาจจะโดนดักตรงนี้แล้วอะไรแบบนี้นะครับแนะนำว่าถ้าแรงสูงๆเนี่ยควรจะฝึกให้รู้แต่ละแมปแบบถ่องแท้แล้วก็ 100% นะครับ
ไม่งั้นทุกคนก็จะเป็นเหยื่อการโดนดักได้นะครับแล้วในสเต็ปที่4เป็นสเต็ปที่แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับจะเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยจะกลายเป็นผู้ล่านั่นก็คือเราเนี่ยจะหามุมดักหรือว่าหามุมที่ศัตรูจะโผล่นั่นเองโดยจะสังเกตเห็นได้ชัดตอนที่มีการแข่งขันนะครับก็จะเห็นว่านักแข่งเนี่ยเขาจะมีมุมดักมุมรู้และก็ถ้าสเต็ปที่4ผมจะบอกว่าเราเนี่ยรู้มุมดักของเราอยู่แล้วแต่ว่ามันจะไปลิงก์กับเรื่องของถ้าเรารู้มุมดักแล้วเราก็จะรู้ว่าศัตรูดักมุมไหนเช่นกันอย่างเช่นยกตัวอย่างเส้นทางที่1เอาล่ะผมเดินมาแน่นอนว่าผมเดินมาปุ๊บผมรู้แน่ว่าศัตรูเนี่ยมันต้องดักอยู่แถวนี้มุมนี้นะครับมือใหม่เนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยมีแค่มุมนี้แต่จริงๆแล้วถ้าใครเป็นคนที่เล่นบ่อยๆหรือว่ามือโปรเนี่ยก็อาจจะรู้แล้วว่ามุมดักมันไม่ได้มีแค่นี้มันจะมีข้างบนด้วยนะครับประมาณนี้เห็นป่ะผมก็จะรู้แล้วว่ามันจะอยู่ประมาณ2มุมนี้ข้างล่างทั้งข้างบนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเดินมาดูแต่ข้างล่างนะครับข้างบนก็อาจจะมีเพชฌฆาตได้แล้วก็มุมนี้ก็อาจจะมีได้นะครับประมาณนี้นะก็แต่ว่าถ้าว่าเราเนี่ยเป็นผู้ล่านะครับอย่างเช่นว่าเราเกิดอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยใช่ครับเราจะอยู่ตรงนี้ดักแล้วเราจะอยู่ตรงนี้ดักเราก็จะรู้แล้วว่ามุมดักของเราควรจะเป็นตรงนั้นแล้วถ้าเป็นฝั่งนี้ล่ะก็อาจจะมาตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นมุมดักที่ผมใช้บ่อยอยู่หรือว่าจะมาตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยก็จะเป็นมุมดักที่ใช้นะครับแล้วถ้าหากว่าเราเกิดฝั่งนู้นเนี่ยก็กลับกันนะครับถ้าเราไม่เจอศัตรูเนี่ยเราอยู่แถวนี้เราก็ต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับว่ามีศัตรูดักเราอยู่หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเข้ามาใหม่โอเคมาครับตอนนี้ก็ที่คุณอาจจะมองเห็นภาพบ้างแล้วนะครับตอนนี้คือตรงนี้อันตรายใช่ไหมแน่นอนว่าผมต้องสไลด์มาประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดักเห็นป่ะผมก็จะเจอศัตรูมันอาจจะเดินมาอะไรประมาณเนี่ยเอาไม่ตาย ก็ประมาณนี้นะมันจะดักเราก็จะรู้มุมที่เราจะดักศัตรูว่ามันจะออกมาทางไหนบ้างอะไรประมาณนี้เห็นไหมเราก็จะรู้นะครับคนอาจจะเริ่มคิดออกแล้วว่ามันจะประมาณไหนนะถ้าสมมติว่าเรามาตรงนี้เรารู้แล้วจากสเต็ปแรกกับสเต็ปที่2นั่นก็คือการเดินรู้ว่าแผนที่นี้เนี่ยมีช่องทางเดินเนี่ยกี่ช่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องแรกช่องแล้วมันจะเชื่อมกับช่องที่2ก็คือตรงนี้มันอาจจะมาจากช่องที่2แล้วก็เข้ามายังช่องที่3แล้วก็ช่องแรกเราก็จะรู้ว่าศัตรูเนี่ยมันจะโผล่ตรงนี้เราก็อาจจะดัก2มุมนะครับความอันตรายก็อยู่ตรงนี้แหละเนี่ยเราก็จะเนี่ยเห็นปะเวลาแข่งเนี่ยเขาก็จะดูแบบนี้นะครับดูว่าศัตรูมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยดักแถวนี้อย่างเช่นด่านวางระเบิดนะครับเขาก็จะดักกันเห็นไหมผมก็จะเห็นศัตรูแล้วเนี่ยนั่นคือการดักนะครับและในจุดตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีมุมดักอีกก็คือมุมนี้เห็นไหมยิงได้2ตัวเลยก็คือถ้าออกมาตรงนี้กับอยู่บนหน้าต่างเนี่ยมุมนี้เนี่ยถ้าเราอยู่บ้านหลังนั้นน่ะเราก็ควรจะระวังมุมนี้ด้วยเห็นไหมครับถ้าเราเล่นบ่อยๆเนี่ยช่องทางที่2นะครับก็จะมีมุมดักอยู่ตรงนี้อีก1ช่องถ้าผมยกตัวอย่างถ้าเป็นในมุมที่ผมเล่นบ่อยนะครับผมจะยกตัวอย่างแค่ช่องทางตรงกลางแล้วกันหรือว่าช่องทางที่2จะให้ทุกคนดูว่ามันมีกี่มุมที่ผมควรระวังเวลาเราเดินออกบ้านมาแล้วมุมแรกตรงนี้ที่ผมต้องเช็คแน่ๆ1นะครับ2นะครับแล้วก็3คือข้างบนแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับมีแค่3มุมก่อนนะครับคร่าวๆแล้วก็ถ้าเราเดินมาจากตรงนี้แล้วเสร็จปุ๊บตรงนี้ปลอดภัยแล้วนะครับก็จะมีตรงนี้อาจจะดักก็ได้หรือว่าข้างบนตรงนี้มันมีแท่นขึ้นจากช่องทางที่1เนี่ยมันจะมีกล่องเขาก็จะโผล่ตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมีถึง5ช่องดักแล้วนะครับต่อไปเราเดินมาปุ๊บอาจจะมีตรงนี้นะครับมีช่องดักอีก1ทางตรงนี้อีก1ทางนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับ2หน้าต่างนะแล้วก็ตรงนี้อีก1ทางเห็นไหมครับผมก็จะรู้หมดเลยว่ามันควรระวังตรงไหนบ้างถ้าอย่างว่าสมมุติผมเดินเลยนะอันนี้แบบเอาจริงๆสมมุติว่าเป็นด่านวาระเบิดแล้วกันเวลาผมจะเล่นบู๊เลยนะแล้วผมควรจะเช็คว่ามันโผล่ตรงไหนจุดไหนอันตรายเนี่ยผมก็จะเดินมาปุ๊บผมเล็งแล้วผมดูแล้วว่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่มีเดินมาฟึบตรงนี้ไม่มีข้างบนมีหรือเปล่าเดินมาเสร็จปุ๊บล็อกตรงนี้เห็นไหมมันก็จะเห็นแล้วก็ตรงนี้ด้วยข้างบนโอเคไม่มีปลอดภัยผมก็จะเดินมาในช่องทางที่1นะครับสมมุติไม่มีนะผมก็จะล็อกละปุ๊บโอเคไม่มีแล้วถ้าตรงนี้ไม่มีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเช็คตรงไหนต่อข้างบนครับเห็นไหมมันก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับนี่แหละเหตุผลที่โปรเพลเยอร์เนี่ยเขาถึงเดินเกมได้เก่งนะครับเพราะว่าเขารู้แมปแล้วก็รู้ช่องทางในการดักแล้วก็รู้ว่าศัตรูเนี่ยมันจะเกิดตรงไหนโผล่มาตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้แค่ช่องทางตรงกลางนะที่ผมยกตัวอย่างนะครับเห็นไหมว่าถ้าเรารวมเทคนิคทั้ง4เทคนิคเนี่ยเข้ามาด้วยกันโดยการที่เราศึกษาเรื่องแมปนะครับแน่นอนว่าทุกคนจะเดินเกมเก่งมากๆเก่งขึ้นแบบเท่าตัวเลยนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทุกคนจะไม่เป็นเหยื่อในการโดนดักด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าผมคิดว่าผมเนี่ยจะมาช่องทางที่3ผมจะยกตัวอย่างเรื่อยๆนะทุกคนจะได้เห็นภาพเนาะถ้าผมจะมาช่องทางที่3นะครับ
ผมเดินมาปุ๊บแน่นอนว่าตรงเนี้ยผมปลอดภัยแล้วเพราะว่าตรงนั้นมันก็มาไม่ได้นะแล้วตรงนี้ก็แบบมันไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วผมก็ดักตรงนี้ก่อนเฮ้ยมีหรือเปล่าวะไม่มีโอเคเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เล็งละหาดูปุ๊บๆส่องดูไม่มีเลยครับไม่มีผมก็จะเดินมาปุ๊บไม่มีผมก็จะฟึบขึ้นมาตรงนี้เอาละผมจะดักแต่ว่าตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้เทคนิคนิดหน่อยถ้าเราโผล่ออกเกินไปมันเห็นปืนเนี่ยตรงนี้ก็สามารถยิงเราโดนเหมือนกันทั้งที่เราไม่เห็นนะแต่ว่าเขาอ่ะยิงเราโดนเราก็เลยต้องถอยมานิดนึงเพื่อที่เราจะดักตรงนี้เห็นไหมก็จะเห็นศัตรูละโผล่ดูบอทมันเดินเนี่ยเห็นป่ะเราก็จะดักตรงนี้ได้โดยที่ตรงนี้ยิงเราไม่ได้เราก็หลบหน่อยนี่เห็นหน้าต่างด้วยแล้วก็โผล่มาบ้างมายิงศัตรูอยู่ฝั่งนั้นอะไรประมาณนี้นะครับเห็นป่ะช่องทางที่3ผมก็พอรู้แล้วแล้วเวลาออกมาอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันแล้วออกมาปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะผมซูมครั้งแรกผมก็รู้เลยว่าผมจะต้องดูตรงไหนประมาณนั้นนะครับออกมาฟึบดูเลยว่ามีหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีตัวที่ชอบดักอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยมันไม่เห็นเราผมจะระวังแค่2จุดนะครับถ้าสมมติว่าผมออกมาตรงเนี้ยผมจะรู้แล้วว่ามี2จุดที่ควรระวังก็คือตรงนี้แล้วก็ข้างบนตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีนะครับผมก็ดูจากประสบการณ์ดูว่ามันโผล่ตรงไหนบ่อยที่สุดเนี่ยผมออกมาปุ๊บเช็คเลยแถวนี้ไม่มีจากนั้นก็เช็คตรงนี้ประมาณนี้แต่ถ้าออกมาตรงนี้จะอันตรายหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะดักเราได้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อาจจะดักเราได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับในการออกมาตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับถ้าทุกคนเล่นบ่อยๆเนี่ยก็จะเข้าใจเองนะครับว่าแต่ละจุดเนี่ยมันมีจุดไหนอันตรายบ้างนะครับโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเรื่องการศึกษาแมปนะถ้าผมทวนให้ก็คือ1เลยควรจะรู้จุดเกิดแล้วก็รู้ว่าแต่ละแผนที่เนี่ยมีกี่เส้นทางในการเดินไปเทคนิคที่2ก็คือควรที่จะรู้ว่าแต่ละทางเนี่ยมันมีทางลอดทางเชื่อมไปหากันได้จุดไหนบ้างทุกคนจะได้รู้ว่าคนที่มาตรงกลางเนี่ยมันอาจจะโผล่มาตรงนี้ตรงนั้นประมาณนี้นะครับและเทคนิคที่3เลยก็คือควรรู้จุดที่มันอันตรายเราจะได้ไม่เป็นเหยื่อของคนที่ดักเรานั่นเองจริงๆสเต็ปที่3กับสเต็ปที่4เนี่ยคล้ายกันมากสเต็ปที่4เนี่ยก็คือเราเนี่ยควรจะรู้มุมดักแล้วก็รู้มุมโผล่ของศัตรูนั่นเองเราจะได้เป็นผู้ล่าที่ไม่ใช่ผู้ถูกล่านั่นเองก็รวมๆเทคนิคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับวันนี้ถ้ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนี่ยทุกคนฝากคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับแล้วใครเข้าใจไม่เข้าใจยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเทคนิคนี้มันดีหรือเปล่านะครับผมก็แนะนำเลยนะต้องฝึกนะครับถ้าไม่ฝึกทุกคนก็จะไม่พัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นนะครับผมเพราะว่าจุดนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเกมยิงปืนไม่แพ้กันคุมแรงดีดหรือว่าการแม่นยำหรือยิงแม่นอะไรประมาณนี้มันสำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับการดูแมปนะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ฝนเริ่มตกหนักแล้วเจอกันในพีหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบทุกคนที่รับชมมากๆนะครับฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์มาหน่อยผมจะได้รู้ว่าทุกคนชอบหรือเปล่าสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ